กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกคนค่ะนอกจากเขตดอนเมืองยังมีเขตอีกหลายเขตหลัก4ลาดพร้าวมีอะไรอีกคะมาจากหลายเขตเมื่อกี้นี้ก็สายไหมนะคะสกสขมาจากทุ่งครูอีกต่างหากดิฉันเพชรบุรีมาไกลมาไกลค่ะขอบคุณปรบมือให้กับเพชรบุรีด้วยค่ะสุดยอดเลยสุดยอดค่ะชาวห้วยขวางมินบุรีค่ะมินบุรีค่ะเมื่อกี้นี้ขอโทษค่ะเพราะว่าอลงกรณ์เพิ่งลงไปก็เลยว่าเอ๊ะอลงกรณ์เนี่ยนะคะเอาสมาชิกของเรามาจากเพชรบุรีเชียวหรือกำลังจะขอบคุณคุณอลงกรณ์มินบุรีนะคะแล้วก็ห้วยขวางแล้วก็อีกหลายเขตในกรุงเทพมหานครวันนี้อย่างที่พิธีกรบอกเราแล้วนะคะว่าวันนี้คุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์จะต้องมาเชียร์คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรค่ะดิฉันเป็นประธานสสพรรคประชาธิปัตย์มีทั้งหมด160คนวันนี้ก็มายืนยันว่าสส160คนจะเชียร์คุณชายเพื่อคนกรุงเทพค่ะแล้วก็สกอีก40กว่าคนเชียร์คุณชายค่ะสขอีก 2-300 คนค่ะพวกเราพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสสสกสขประธานสาขาและอื่นๆสมาชิกของพรรคต่างรวมใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะครั้งนี้เราจะต้องเชียร์คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรให้ได้ชัยชนะค่ะที่พูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเรากำลังจะเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองที่ประชากรต่างจังหวัดและโดยเฉพาะปริมณฑลมาทำมาหากินที่กรุงเทพมากที่สุดค่ะรวมแล้วคนที่มาทำมาหากินในกรุงเทพเนี่ยนะคะมีประมาณ10ล้านคนค่ะเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครแม้จะมีงบประมาณเพื่อคน 5-6 ล้านแต่โดยความรับผิดชอบแล้วใครก็ตามมาจากจังหวัดไหนมาจากที่ไหนมาถึงกรุงเทพกทมผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็จะต้องดูแลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแม้งบประมาณจะไม่พอแต่ก็ต้องพยายามแล้วก็พยายามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำได้ดีด้วยค่ะดิฉันพูดถึงบุคคลที่จะมาดูแลกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจึงมีความสำคัญมากที่สุดที่เราจะต้องเลือกคนที่เราเชื่อมั่นที่เราศรัทธาและเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมคะเราคงไม่เลือกคนที่ขโมยเล็กขโมยน้อยใช่ไหมคะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครยิ่งกว่านั้นคุณชายสุขุมพันธ์เขาเลือกเกิดไม่ได้หรอกค่ะแต่เขาบังเอิญเกิดในราชนิกุลบริพัตรค่ะเมื่อเขาเกิดในราชนิกุลบริพัตรแน่นอนที่สุดค่ะไม่ต้องสงสัยว่าเขาเป็นคนจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะเขาเป็นคนที่เราเชื่อถือได้เขาเป็นคนที่เราศรัทธาเขาได้เราเขาเป็นคนที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันค่ะเมื่อพรรคตัดสินใจเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราจึงนำเสนอคุณชายด้วย
ความรู้สึกและความเชื่อมั่นในตัวคุณชายศรัทธาในตัวคุณชายและความซื่อสัตย์สุจริตและความจงรักภักดีของคุณชายค่ะนอกจากความดีงามเกิดมาในราชนิกูลบริพัตรแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์รู้ร้อนรู้หนาวร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนกรุงเทพมหานครมากกว่าทุกๆคนที่สมัคร25คนค่ะใครจะเปรียบกับท่านได้คะท่านรู้ปัญหารู้จุดเด่นรู้จุดด้อยแล้วก็แก้ปัญหากรุงเทพมหานครมาแล้ว4ปีแน่นอนที่สุดค่ะคนทำงานเมืองใหญ่ขนาดนี้ดูแลคนตั้ง10ล้านคนคงจะไม่ได้ทำดีทุกอย่างพี่เขาบอกว่าถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคนคนเดียวที่สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครค่ะจริงไหมคะคนเดียวเลยรู้ว่าอะไรดีทำมาแล้วจะทำต่ออย่างไรคนอื่นจะต้องมาเริ่มเรียนงานซึ่งกรุงเทพมหานครจะให้เป็นที่ทดลองงานไม่ได้ค่ะเราจะต้องเอาคนที่รู้งานดิฉันไม่ต้องคุยว่าคุณชายเขาทำอะไรบ้างพูด3ชั่วโมงก็คงไม่จบแล้วก็ถือว่าเป็นการโฆษณาแล้วก็บางคนอาจจะว่าขี้โม้แต่ต่างประเทศอย่างที่คุณอลงกรได้พูดไปแล้วเราไม่ได้พูดเองแล้วเราก็ไม่ได้เชียร์กันเองต่างประเทศเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวที่สุดค่ะคุณชายจะทำอะไรหรือไม่ก็ตามมีผลงานอย่างไรก็ตามข้าราชการของกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งสำนักทำความสะอาดดูแลสวนก็ต้องขอขอบคุณที่ทำให้กรุงเทพรวมกันแล้วอยู่ในสายตาของคนต่างประเทศว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดติดต่อกัน3ปีค่ะเป็นช่วงที่คุณชายเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นคุณชายและเจ้าหน้าที่ของกทมทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารจัดการของคุณชายค่ะแล้วก็ดอนเมืองหลายๆเขตก็คงประสบปัญหาน้ำท่วมในปี2554ร่วมกันเราทุกข์ไหมทุกข์มากประชาชนทุกข์ไหมทุกข์คุณชายทุกข์ไหมคะคุณชายทุกข์ยิ่งกว่าท่านอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเวลามีอุทกภัยมหาโหดนอกจากท่านจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วคุณชายในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครยังต้องไปต่อสู้กับหน่วยงานอื่นๆที่บริหารจัดการน้ำผิดพลาดค่ะเพราะน้ำที่มาท่วมกรุงเทพไม่ได้เป็นความผิดของกรุงเทพมหานครไม่ใช่ความผิดของเทวดาด้วยแต่เป็นความผิดขององค์กรที่บริหารจัดการน้ำที่อื่นแล้วก็จัดการไม่ได้ทำให้ทะลักเข้าสู่กรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นคุณชายนอกจากแก้ปัญหาแล้วยังต้องไปต่อสู้แล้วท่านก็ยืนหลักการว่าต้องผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านออกไปต่อสู้ไม่ยอมให้เปิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ไม่ยอมถ้าน้ำจะท่วมกรุงเทพเกินกว่าที่ควรจะเป็นค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ประสานกับรัฐบาลร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดที่เข้าบริหารจัดการน้ำจากทางเหนือทำให้มันทะลักมาถึงกรุงเทพอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณชายนอกจากทุกข์เหมือนประชาชนแล้วท่านทุกข์มากกว่าท่านต้องทำงานหนักกว่าหลายคนก็บอกว่าคุณชายไม่ออกไปสู้นี่คุณชายไม่สู้คนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแต่จริงๆนะคะท่านเงียบแต่ลึกนะคะเพราะในใจของท่านคือคนกรุงเทพมหานครค่ะแล้วในที่สุดท่านก็สามารถ
ที่จะปกป้องรักษากรุงเทพไม่ให้ส่วนที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในใจกลางกรุงเทพต้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอันนั้นก็เป็นส่วนที่คุณนอกจากมีความประสบการณ์ได้ทำงานรู้ตื้นนึกหลับหนาบางรู้ปัญหารู้อะไรของกรุงเทพมหานครร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่กับประชาชนไม่เคยหนีไปไหนค่ะมีใครไหมคะในที่ผู้สมัครทุกคนเคยมีประสบการณ์และทำเช่นนี้กับคนกรุงเทพมหานครมาก่อนค่ะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้ในใจนะคะนอกจากเรื่องปัญหาน้ำท่วมแล้วท่านก็มีวิธีการมีการมองไปข้างหน้ามองการไกลไม่ใช่มองเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดิฉันขอยกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างเท่านั้นเองว่าคุณชัยมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลขนาดไหนระหว่างเป็นผู้ว่าก็ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาไปค้นหาไปถามคนกรุงเทพว่าอยากเห็นกรุงเทพเป็นอย่างไรคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าเป็นอย่างไรให้เขาศึกษาล่วงหน้า5ปี10ปี20ปีข้างหน้าคนกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นวิสัยทัศน์ที่อาจจะไม่มีคนรู้อาจจะมีน้อยคนมากที่รู้เรื่องนี้ประการที่สองเรื่องสุขภาพของประชาชนจริงอยู่กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลหลายโรงที่ดูแลประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 4-6 โรงพยาบาลใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ท่านก็เป็นห่วงผู้สูงอายุท่านจึงสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่ะที่ฝั่งทนนะคะแล้วฝั่งดอนเมืองหลักสี่สายไหมท่านก็สร้างโรงพยาบาลอีกเช่นเดียวกันค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยของคนกรุงเทพให้ได้รับความสะดวกสบายในการดูแลสุขภาพนอกจากสร้างสุขภาพแล้วท่านยังสร้างคนอีกค่ะสร้างคนหมายถึงอะไรคือให้ลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องที่เกิดในกรุงเทพมหานครหรือไม่เกิดในกรุงเทพมหานครก็ตามที่เข้าโรงเรียนกรุงเทพมหานคร430กว่าโรงเรียนค่ะเด็กนักเรียน 3-4 แสนคนค่ะศึกษาฟรีค่ะไปตัวเปล่าก็เรียนได้เพราะเรียนฟรีเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทดลองที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่อนุบาลเด็กเล็กในชุมชนอนุบาลชั้นประถมมัธยม6เรียนฟรีทั้งหมดเลยค่ะกรุงเทพมหานครนำร่องตั้งแต่สมัยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินจนถึงเดี๋ยวนี้การศึกษาในกรุงเทพมหานครลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องเรียนฟรีทั้งหมดค่ะมีสัก20รายการซึ่งดิฉันคงไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาพูดว่ามีอะไรบ้างนะคะฟรี20รายการสำหรับเด็กกรุงเทพมหานครเรากำลังจะเข้าอาเซียนเพราะฉะนั้นก็จะมีเพิ่มภาษาอังกฤษเพิ่มภาษาอาเซียนเข้าไปในโรงเรียนกรุงเทพมหานครเช่นภาษามาลายูดิฉันอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ดิฉันทำเทปแล้วค่ะเรียนภาษามาลายูด้วยตนเองได้โดยมีซีดีที่จะสอนให้คนพูดภาษามาลายูได้ก็สามารถเอามาสอนที่โรงเรียนกรุงเทพมหานครเท่านั้นยังไม่พอนะคะปัจจุบันนี้แข่งขันกันสูงโรงเรียนมีจำนวนมากมีทั้งของกระทรวงศึกษาสำหรับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีจำนวนหลายร้อยนักเรียนหลายแสนท่านมองการไกลเริ่มตั้งแต่สมัยคุณอภิรักษ์ต่อเนื่องมาถึงคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเพิ่งจะสำเร็จเป็นมหาวิทยาลัยมหานครแห่งแรกของกรุงเทพค่ะท่านอยากเห็นคนสร้างคนสร้างชีวิตสร้างอนาคตของคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นท่านมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเพื่อสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีการศึกษามีความปลอดภัยมีความสุขแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่กำลังจะเข้าร่วมใน10ประเทศข้างหน้าในอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานคร
ได้เตรียมตัวเพื่อรองรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเยาวชนลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องไว้เรียบร้อยแล้วไว้ใจคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรได้ค่ะเบอร์16วันที่3มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์16ค่ะสานต่องานที่ได้ทำไว้พูดถึงสิ่งแวดล้อมดิฉันเป็นคนปลูกป่ามา26ปีดิฉันก็ร่วมกับกทม.สร้างสวนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งน้ำเสียขยะมูลฝอยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไม่ต้องห่วงค่ะสามารถทำได้ถ้าผู้ว่าไม่โกงสักอย่างค่ะทำอะไรก็ได้ค่ะจะทำให้กับกรุงเทพมีทั้งศูนย์บำบัดน้ำเสียที่เผาขยะแล้วก็เก็บขยะได้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าคุณชายเป็นบุคคลเดียวในผู้สมัครทั้งหมดที่ซื่อสัตย์สุจริตเชื่อถือได้เชื่อมั่นได้มีความจงรักภักดีแล้วมีประสบการณ์4ปีที่ไม่มีใครจะมาแย่งได้ค่ะไม่มีใครจะมาเรียนแบบได้ไม่มีใครที่จะรู้ว่ากทม.ควรจะเดินหน้าไปทางไหนดีที่สุดเพราะว่าทำมาแล้วได้รางวัลมาแล้วต่อไปจะเพิ่มก้าวไปข้างหน้าสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องมาเรียนใหม่ไม่ต้องมาเป็นห้องทดลองก็ขอฝากคุณชายเบอร์16นะคะวันที่3มีนาคมค่ะเข้าคูหากาเบอร์16ค่ะ16นะคะขอบพระคุณค่ะแล้วช่วยบอกต่อด้วยนะคะ16ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเสียงแจ๋วๆประชาธิปัตย์เข้ามา